สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเติ้ลนะครับกับรายการไอเติ้ลทีวีนะครับวันนี้ครับคือต้องบอกว่ามันกำลังเป็นข่าวดังมากเลยนะครับเกี่ยวกับขนมจีนน้ำปลาของเด็กโรงเรียนประถมที่ผอ.โกงเงินนะครับแล้วก็ให้เขากินแค่ขนมจีนน้ำปลาแทนที่เขาจะได้กินอย่างอื่นนะครับตามข่าวก็บอกว่าประมาณว่าแบบงบอาหารวันละ 6,000 แล้วเด็กใช้จริงแค่ 2,000 ประมาณนี้นะครับตามที่ผมดูในข่าววันนี้พอเห็นมันเป็นกระแสครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องอาหารของทหารเกณฑ์บ้างนะครับทหารเกณฑ์อาหารในค่ายเนี่ยอย่างที่หลายคนเคยได้ยินมาครับคำว่ามะเขือไล่ไก่โลเคยได้ยินไหมครับหรือที่ทหารเกณฑ์หลายๆคนกินเป็นประจำนะครับแกงล้อแม็กอะไรประมาณนี้นะครับคือแกงล้อแม็กมันก็คือแกงหัวไชเท้าครับอันใหญ่เลยมันเป็นกลมใหญ่ๆมากเขาเลยเรียกว่าล้อแม็กวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาหารของทหารซึ่งผมคิดว่าทหารเกณฑ์นะครับควรได้กินดีกว่านี้เพราะอะไรครับผมจะมาแจกแจงให้ฟังเดี๋ยวไปดูรูปนี่คือรูปอาหารของทหารนี่ครับมะเขือไล่ไก่โลครับแล้วก็ข้าวนี่ครับกุนเชียงครับบางคนบอกกุนเชียงอันเท่าหมาครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับผักกาดดองนะครับดูครับนี่ครับอาหารนี่ภาพขึ้นให้ตรงนี้นะมาพูดถึงเรื่องอาหารใช่ไหมครับก็พูดถึงเรื่องเงินที่มาทำเป็นอาหารครับอย่างเด็กนักเรียนนะครับเขาบอกว่าวันละ 6,000 แต่ใช้จริง 2,000 ใช่ไหมครับที่เขาโกงกันของทหารครับเรามีเบี้ยเลี้ยงนะครับคือต้องบอกว่าหลายคนพูดว่าเฮ้ยเป็นอาหารต้องอดทนกินแค่ไหนต้องได้คือถ้าคุณเลี้ยงเราฟรีเราไม่ว่านะครับโอเคเรากินแค่ไหนก็ได้แต่นี่การไปเป็นอาหารเราทำงานมันถึงตอนฝึกถึงตอนขึ้นกองร้อยเราทำงานหนักมากต้องบอกว่าทำงานในค่ายหรือทำงานอะไรตัวผมเองอาจจะทำงานไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่แผนกเดินเอกสารแต่เพื่อนบางคนครับไปทำงานก่อสร้างออกไปช่วยชาวบ้านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้กินครับวันนึงซึ่งเราเสียเงินเองด้วยนะครับไม่ได้กินฟรีนะครับต้องบอกว่าเราไปทำงานเป็นอาหารแลกเงินมาแล้วเงินนั้นถูกหักไปเป็นค่าข้าวหักยังไงครับเบี้ยเลี้ยงทหารครับวันนึงปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประมาณ96บาทจากที่ไปสอบถามมาปัจจุบันเลยนะครับประมาณ96บาทหักเป็นค่าประกอบเลี้ยง70บาทแต่ละค่ายไม่เท่ากันแต่ว่าประมาณ70บาท70บาท3มื้อครับมีเช้ากลางวันเย็นเฉลี่ยแล้วมื้อละ20กว่าบาท23บาทจุด33ก็ได้ 23.33 ครับมันควรจะได้กินข้าวที่ดีกว่านี้ครับต่อมื้อนะครับนี่คืออาหารที่แบบ 23.33 มันเติมได้ก็จริงเติมได้ข้าวได้แต่ถ้ากลับหมดมันก็ต้องกินแค่นี้คือมันก็จะมีแค่ผักมันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแล้วทหารเกณฑ์ทำไมถึงผอมครับคือไม่ได้ฝึกหนักอย่างเดียวอาหารที่เรากินมันไม่ดีด้วยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณที่จะใช้ในแต่ละวันทหารก็เลยผอมเคยเห็นหลายๆคนอย่างที่ผมเนี่ยเข้าไปในค่ายตอนแรกๆใช่ไหมครับออกมาช่วงนึงหลังจากฝึกเสร็จผอมโซเลยก็เพราะว่าเรากินอาหารที่มันไม่เพียงพอหลายๆคนก็พูดครับว่าเฮ้ยเป็นอาหารต้องอย่างงี้ก็อย่างที่บอกครับเราเสียเงิน70บาทมันควรจะได้ดีกว่านี้ใน1วันมีทหารนะครับคือมันจะวนใช่มั้ย2ปีเป็นอาหารกัน2ปี1กอง100มีประมาณตีคร่าวๆประมาณ80คนอย่างกอง100ที่ผมอยู่มี4กอง100 84 32 320คนคนอยู่ในค่ายสัก200คนอยู่ข้างนอกอีก100กว่าคนอ่ะ200คนค่าอาหารเรามาคิดนะ200 7214ค่าอาหารวันละ14,300มื้อมันควรจะได้กินดีกว่านี้มันถึง14,000จริงๆไหมอาหารที่เขาทำให้เราเนี่ยหลายคนบอกอ่ะเป็นอาหารมันต้องอดทนมันต้องกินอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็เลยไปเอารูปเหล่านี้มาให้ดูนะครับว่าทหารประเทศอื่นๆเขากินกันยังไงอ่ะดูครับดูรูปครับนี่ครับนี่เป็นกองทัพญี่ปุ่นกองทัพ US ที่ออกไปในอิรักก็ยังกินดีขนาดนี้นะครับขนาดเป็นภาวะสงครามนะทหารดัสครับทหารแคนาดาสิงคโปร์ครับเยอรมันรัสเซียไต้หวันก็คร่าวๆประมาณนี้นี่ก็มีอีกหลายประเทศนะผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมครับหลายประเทศเขากินดีกว่าเราเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ที่ผมแบบอยากจะโฟกัสจุดที่ผมอยากจะโฟกัสจริงๆคือให้กินไม่ดีก็แล้วแต่เงินที่หักไปครับ70บาทต่อวันเนี่ยมันได้กินแค่นี้จริงๆหรอผมก็เลยไปเอารูปนี้ถ่ายมาจากโรงงานที่ผมทำงานอยู่ปัจจุบันซึ่งข้าวจานนี้ครับให้ถ่ายครับว่าเท่าไหร่20บาทครับจานนี้กับข้าว2อย่างข้าวราดแกงในโรงงานผมซึ่งเป็นเอกชน20บาทกับข้าวทหารลองเทียบกันดูครับ2รูปนี่ข้าวโรงงานผม20บาทข้าวทหารมื้อละ 23.33 บาทมันเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เข้ามา
ถึงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ครับเข้ามารับใช้ชาติมันควรไหมครับเราควรจะได้กินดีอยู่ดีกว่านี้สักนิดนึงคือมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าความรู้สึกจริงๆนะมันไม่ถึงนะครับสมมุติหากไปกินจริงๆคนละ15บาทอีกคนละ5บาทกว่าๆ100คน 1,000 คน 10,000 คนทั้งประเทศมันเป็นเงินเท่าไหร่มันหายไปไหนไม่รู้ว่าคอร์รัปชันหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าพูดออกไปนะครับเพราะว่าผมกลัวโดนปรับทัศนคติแต่ก็อยากให้ฝากไปคิดดูครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเฮ้ยทหารต้องอดทนนะต้องกินน้อยๆนะคือเราเหนื่อยเราฝึกเราก็อยากกินอะไรที่มันดีๆถึงมันจะไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่มันควรจะดีเท่าที่เงินเราโดนหักไปเงินเราเสียไปไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยครับมีตัวอย่างให้เห็นของโรงเรียนเนี่ยที่เขาคอร์รัปชันผมก็เลยสงสัยว่าเรากำลังคอร์รัปชันแม้กระทั่งอาหารของทหารเกณฑ์หรือเปล่าครับทำอะไรกันอยู่ครับคือผมไม่ทราบนะผมก็ไม่กล้าพูดไปอย่างเต็มปากผมไม่ได้เกลียดอาหารนะครับคิดนานกว่าที่จะมาพูดเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนที่ก็เป็นอาหารอยู่ตอนนี้ก็อยากให้มาพูดเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ครับมันควรจะได้กินดีกว่านี้ในเงินที่เขาจ่ายเขาแลกมาด้วยหยาดเหงื่อมันก็จะมีแบบนี้อีกสมมติอย่างเงี้ยผมทำงานตรงนี้วันนี้ผมไม่ได้กินผมโดนหักเงินนะครับผมไปซื้อข้าวกินเองแต่ค่าประกอบเลี้ยงของผมโดนหักทั้งที่ผมไม่ได้ไปกินอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสผมก็ไปซื้อข้าวกินเองแต่ที่ผมซีเรียสคือเพื่อนที่ไปกินข้าวที่โดนหักเงินแล้วไปกินข้าวสุดท้ายกลับมาตอนพักเที่ยงต้องมาซื้อข้าวร้านจ่าหรือร้านที่มีรถเข็นมากินเพิ่มอยู่ดีมันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับก็ฝากไว้นะครับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็คือถึงเราจะเป็นแค่พลทหารเกณฑ์ถึงคุณจะดูถูกเราถึงอะไรในค่ายคุณจะอะไรยังไงกับเราแต่สิ่งที่เราใช้หยาดเหงื่อซึ่งได้เป็นเงินมาเงินนั้นก็เงินของเราคุณหักเราโดยที่เราไม่สามารถพูดอะไรได้ด้วยซ้ำเราก็ควรจะได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับผมฝากไว้นะครับก็คุณจะโกงได้คุณคิดว่าคุณปิดได้สักวันนึงมันก็ต้องรู้อยู่ดีผมขอท้านะครับว่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีนะครับผมเคยเห็นนะครับเวลาผู้พันมาตรวจนะครับอาหารที่ให้ผู้พันดูเนี่ยครับจัดไว้อย่างดิบดีข้อฝาชีไว้วันนั้นครับทหารได้กินอาหารดิบดีมากๆแต่วันอื่นที่ไม่มีใครมาตรวจมันคนละเรื่องกันเลยครับก็อยากจะลองท้าดูนะครับลองให้นักข่าวหรือใครก็ได้ครับไปแบบไม่เตรียมครับไปที่ค่ายไหนก็ได้เข้าไปเลยไปดูอาหารว่ามันเป็นจริงอย่างนี้ไหมปัจจุบันมันยังเป็นอย่างนี้ไหมปัจจุบันผมไปสืบมาแล้วนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมัยผมเป็นสมัยนี้มันคนละอย่างผมไปถามเพื่อนมาไปถามอะไรมาที่ยังเป็นอาหารอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ค่ายผมค่ายเดียวหลายๆค่ายที่ผมถามฝากไว้ครับช่วงนี้ก็แรงๆกับทหารก็เสียวๆอยู่นะครับก็ยังไงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอาจจะพูดวกวนคือบางทีไม่อาจจะพูดไปแบบเต็มๆปากอะไรแรงๆได้นะครับเพราะผมแบบก็ไม่ใช่แบบเป็นคุณจัดซัดความจริงอะไรอย่างนั้นที่แบบจะเป็นสื่อที่แบบดังๆผมโดนอุ้มไปก็ไม่มีใครมาสนใจนะครับผมก็เสียวๆอยู่โอเคก็ฝากกดไลค์ครับอยากให้มาคุยเรื่องอะไรครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม IG ครับ Itel TV Facebook Itel TV วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามกับรายการ Itel TV วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ